สวัสดีครับวันนี้เรามาดูลูกยิงประตูซึ่งเป็นลูกทีเด็ดประจำตัวของอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยอย่างปิยพงษ์ผิวอ่อนและซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกันนะครับในส่วนของปิยพงษ์ผิวอ่อนลูกทีเด็ดก็จะเป็นลูกไขว้ยิงด้วยซ้ายดับทีมชาติโรมาเนียให้ทีมชาติไทยชนะไป1ประตูต่อ0ในฟุตบอลคิงส์ครับในปี2540ส่วนซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็เป็นลูกพลิกยกแล้วยิงประตูดับทีมชาติเยอรมันไป4ประตูต่อ0ในฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่15ในยุคดรีมทีมในปีพ.ศ. 2537ล่ะครับไปดูกันเลย